สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันจะแชร์วิธีการเก็บความยาวขึ้นโดยที่เราจะไม่ได้เก็บจากปลายกระโปรงนะคะสำหรับชุดของหลายๆคนค่ะที่มีปัญหาว่าชายเดิมของเขาอาจจะเป็นแบบงานตัดต่อระบายหรือไม่ก็ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บจากตรงนี้ขึ้นได้นะคะคือถ้าเป็นแบบนี้มันเก็บขึ้นได้เต็มที่นะคะแค่ประมาณ 1-2 นิ้วนะคะมันจะไม่เสียทรงเดิมนะแต่ถ้าหากว่าเก็บมากกว่านั้นอ่ะคือมันจะไม่สวยเลยอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าถ้าหากอันน่ะเก็บตรงปลายตรงนี้ขึ้นค่ะเห็นไหมเอ่ยว่าตรงแบบตรงข้างสามเหลี่ยมที่เขาตัดต่อมาเนี่ยมันก็จะทำให้แบบชุดเสียทรงนะคะอย่างชุดเนี้ยเขาต้องการตัดอยู่ที่ประมาณแบบ5นิ้วเลยค่ะค่อนข้างที่จะแบบเยอะเลยอ่ะอันก็เลยใช้วิธีการตัดต่อจากขอบเอวขึ้นนะคะเนี่ยค่ะตรงขอบเอวหรือไม่ก็ขอบระบายตรงใต้อกตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะมีการตัดต่อผ้าอยู่นะคะก็ให้เราอะเลาะตรงช่วงนี้ออกเลาะตรงช่วงแบบรอยต่อตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็วัดลงมาเลยค่ะว่าความยาวที่ลูกค้าต้องการอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จากนั้นคือตัดนะคะแล้วก็ขยับตรงขอบตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คือจะได้ความยาวที่มันสั้นขึ้นละเนี่ยค่ะชุดก็คือจะไม่เสียทรงด้วยนะคะถ้าหากว่าเป็นพวกชุดเดรสนะคะด้านหลังอ่ะเขาจะมีซิปใช่ไหมคะซิปตรงช่วงกลางตรงนี้นะคือชุดแบบนี้เราก็สามารถที่จะตัดต่อขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราค่ะต้องเลาะตรงซิปตรงนี้ออกก่อนตรงกลางหลังนะคะเลาะซิปออกแล้วก็คือพอเก็บขอบตรงนี้ขึ้นเสร็จแล้วจากนั้นก็แค่แบบเย็บซิปกลับคืนไปอะค่ะก็แค่นี้เองนี่นะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่อันได้แก้ไขให้ลูกค้าเสร็จแล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะตรงชายก็เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็ตรงขอบเอวคือเราก็ตัดต่อขึ้นนะคะตามทรงเดิมของเขาเลย